ื่องของการเป็นประกอบจะออกการแทนรถอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2560นี้นะครับเราต้องให้พูดในเวลาที่จะดำเนินการเข้มข้นคือวันที่11เมษายนที่17เมษายนนักเรียนผู้เรียนนะครับจังหวัดนะครับและมีการประชุมคณะกรรมการดูแลการความปลอดภัยด้านถนนจังหวัดนั้นก็ได้มีมติเห็นพ้องกันว่าวันนี้เราจะต้องเชิญนี่นะครับผู้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะผู้ว่าการกับประธานสภาแห่งชาติได้มีการประชุมประเด็นนะครับนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งต้องถึงทั้งสระบบนะครับได้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มาใช้ในข้อสั่งการเรื่องของวาระที่2เป็นวาระเรื่องเสื้อซ่านะครับขออนุญาตที่จะให้หน่วยงานในสังกัดนะครับตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมสถานีตำรวจภูธรในสังกัดเรียนนะครับได้ส่งตำรวจเข้าไปร่วมกับจุดบริการประชาชนทั้งหมด6จุดนี้ครับวันละ3นายพักละ8ชั่วโมงครับตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ทางสพเมืองนครปฐมนะครับได้กำหนดจุดบริการ2ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีจัดการแสดงภาพยนตร์ทุกวัน4เมษายนที่ถึงนี้นะครับงานก็จะเริ่มประมาณ18นาฬิกานะครับการปฏิบัติก็เหมือนกับในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะครับก็เราจะมีการกันพื้นที่นะครับแล้วก็มีการตั้งกอร่วมนะครับแล้วก็ใช้กำลังจากในส่วนของห้างนะครับในส่วนของตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองแล้วก็ทหารตอนนี้ขอไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับก็ทางสำนักงานท่านพลเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคานนะครับท่านรองผบ.ตร.นะครับท่านก็ได้ให้ทางนายเวรประสานมาแล้วว่าวันที่13เนี่ยในช่วงเย็นท่านอาจจะมาตรวจความร้อนเหมือนในช่วงเทศกาลนะครับเข้าไปกินในวัดเลย